นี่ไงแฟนจะถามอยู่พี่ซันบอกว่าพี่ซันตั้งไลฟ์ใน TikTok แล้วแฟนคลับทุกคนบอกว่าพี่ฟ้าอ้วนแล้วทุกคนเป็นคนพูดใช่ไหมใช่ว่าพี่ฟ้าอ้วนแล้วพี่ฟ้าไม่โอเคแล้วนะไม่ได้อ้วนเลยน้ำหนักเท่าเดิมแค่ว่าเวลาเป็นประจำเดือนตัวบวมแล้วเดือนนึงไปกี่ครั้งทั้งเดือนเลยไงประจำเดือนมาทุกวันไม่ค่อยชอบละเขาบอกว่าเขาไม่จริงนี่ไงจริงค่ะทุกคนไม่ยอมรับความจริงโอเคบางแสงอีกแล้วแล้วไม่โอเคละพรุ่งนี้พี่ฟ้าไปไหนมาคะเราไปพรุ่งนี้แล้วไม่ชอบก็เลยกลับมาวันนี้คะพี่เตอร์อ้าวอ้าวผมสบายเป็นมันใหญ่อ่ะปกติมันไซส์เดิมไม่ใช่แทงอย่างนี้มันเริ่มเลยเห็นเลยหนามากนี่เอาหรอมันแทงไม่เข้าปกติเจ็บรูแล้วมันเล็กอ่ะพี่ซันให้บอกว่าอ้วนอ้วนอ้วนทำไมเธอเป็นคนแบบนี้ฉันไม่ได้พูดเธอเป็นคนอย่างนี้เหรอยายซันก็เห็นคนพิมพ์เยอะฉันก็เลยบอกว่างั้นก็พิมพ์ไปบอกพี่ฟ้าแล้วพี่ฟ้าไลน์ว่าอ้วนอ้วนอ้วนหนูแค่มีแก้มเธอไม่ยอมรับความจริงฉันผิดหวังในตัวเธอมากนะดูดิมันหนืดมากเขาบอกเขียวกับแดงเริ่มเลยโอเคได้ไหมได้แล้วได้แต่เจ็บมากเจ็บแบบเจ็บเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆขยายให้รูมันชินแป๊บนึงหรอสักพักเลือดออกแต่ถ้าไม่ได้จะเปลี่ยนคู่มีคู่นึง Wing for me วันนี้ฟ้าแต่งหน้าเองสวยไหมเมคอัพby myself จริงๆก็เริ่มรู้แล้วแหละว่าช่วงนี้ตัวเองตัวบวมขึ้นเป็นเพราะว่ากินไม่เป็นเวลากินดึกพยายามจะปรับอยู่โอเคแค่หน้าบวมอย่ามาแรงได้ปะบอกชาร์ลอตกับหนูดีอยู่ไหนครับอยู่อีกห้องนึงค่ะแต่งหน้าอยู่น้องแต่งกับช่างกันวันนี้น้องชาไม่กลัวผีหรอไม่ชัวร์หรอกก็นอนกับหนูดีทำไมพี่ฟ้าไม่แต่งให้ชากับหนูดีโอ้โหต้องใช้เวลาอย่าเลยแล้วเราไม่ได้มั่นใจที่จะแต่งให้คนอื่นขนาดนั้นนะแต่งแบบออกมาไม่สวยแล้วเดี๋ยวเขาจะนอนทุกคนวันเกิดพี่ฟ้าจัดที่โชว์ดีซีนะคะเราจะจัดกันในตรีมงานวัดนั่นเองวันเกิดซันจัดที่ไหนวัดแจ้งส่วน23 24วันพรุ่งนี้นะคะไปเจอกันได้ที่งานของพี่จุ๋ยเนาะ VIP Skin นะคะเป็นงานคอนเสิร์ตซึ่งมีพี่ปามนี่มีโปเตโต้โอ้เยอะไปหมดเลยมีพี่ฟ้าด้วยนะคะแล้วก็วันที่23 24พี่ฟ้ามีถ่ายซีรีส์ Show Me Love นั่นเองนะคะกับน้องๆเหมือนเดิมเราจะเร่งถ่ายกันให้เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์คาดว่า EP แรกเท่าที่คุยกับป๊าๆแล้วก็ผู้กำกับเท่าที่คุยนะคาดว่า EP แรกน่าจะเริ่มปล่อยจะพยายามให้เสร็จภายในช่วงสิ้นเดือนกุมภาเพราะจริงๆ EP แรกเนี่ยเราถ่ายกันไปเยอะอยู่พอสมควรตอนนี้เราถ่ายกันไปครึ่งทางแล้วสำหรับซีรีส์ก็ยังเหลืออีกครึ่งทางซึ่งมันสามารถที่จะถ่ายไปด้วยแล้วก็ตัดต่อไปได้ด้วยแต่ไม่ต้องกลัวว่าเราจะรีบกันจนผลงานออกมาไม่ดีเพราะไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับหรือว่านักแสดงหรือว่าตัวป๊าป๊าเองอ่ะเราทุกคนไม่ปล่อยให้มีซีนไหนที่เรารู้สึกว่าแบบไม่เพอร์เฟกต์แล้วตัดออกมาแน่นอนเพราะพี่ฟ้าหลังจากถ่ายเสร็จทุกซีนนะเช็คก่อนเช็คทุกรอบจริงๆแทบจะไม่ต้องตัดอะไรเลยอ่ะเพราะว่าแบบมันแสดงดีเกินจริงๆทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นกล้องก็ใช้กล้องอย่างดีในการถ่ายอ่ะหรือแม้กระทั่งตากล้องที่ถ่ายซีรีส์เรื่องเนี้ยก็ใช้ตากล้องอย่างดีแบบมืออาชีพเลยอ่ะรู้เลยว่าพี่เขาเป็นมืออาชีพมากในการถ่ายปกติมันจะต้องเอามาตัดคัดอีกทีนึงใช่ไหมในการตัดต่อแล้วเอามาเป็นแต่ละ EP อ่ะแต่อันเนี้ยเท่าที่เราพี่ฟ้าถ่ายเสร็จปุ๊บแล้วก็วิ่งมาดูหน้าจอมอนิเตอร์เลยว่าแบบมันได้ไหมมันสวยไหมมันสวยแบบแทบจะไม่ต้องย้อมสีย้อมอะไรเลยอ่ะสแสงสวยมากฉากดีมากมุมกล้องดีมากมืออาชีพจริงนี่ให้ให้เลยเป็นนักแสดงมืออาชีพเป็นอาชีพถ้ามีแฟนนะสัญญาจะร้องเพลงลูกทุ่งให้ฟังทุกวันไปละกันวันเกิดพี่ฟ้าไม่ได้อยากทำให้มันตอนแรกเลยนะอยากจะทำมอนสเตอร์อิงคืออยากจะให้เป็นธีมแบบเคยดูเรื่องบริษัทรับจ้างหลอนไหมมอนสเตอร์อิงอ่ะคือเป็นคนชอบมากๆแล้วก็ถ้าเราทำธีมนี้ก็นึกถึงแฟนคลับเนาะด้วยวัยแฟนคลับเราแต่ละคนอะไรเงี้ยจะให้มาแต่งมอนสเตอร์อิงก็เกรงใจก็เกรงใจยักษ์เขียวอีกกว่าจะออกจากบ้านกันมาอะไรเงี้ยพี่ฟ้าก็เก่งใจไอ้ลูกไอ้หลานอะไรอย่างงี้ไงก็เลยว่าอ่ะไม่เป็นไรงั้นเราเอาอะไรที่มันแต่งง่ายๆแล้วก็ดูเข้าถึงและคิดว่าแบบแฟนคลับที่อยู่ต่างจังหวัดก็น่าจะชอบอะไรอย่างเงี้ยและน้อยมากเราจะแบบไม่ค่อยได้เห็นงานวัดในกรุงเทพถูกนะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าวันเกิดเราจัดในธีมงานวัดได้ก็คงจะดีอะไรเงี้ยซึ่งพี่ฟ้าก็ได้เสนอทางบอสไปแล้วนะคะบอสก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวก็จะมาดูกันว่าจะจัดในรูปแบบไหนแต่ใจก็อยากให้มันมีแบบลิเกด้วยเพราะว่าหลังจากวันนั้นน่ะที่พี่พัฒน์แต่งเป็นเพลงกับลิเกเราก็ชอบไงเอออยากแต่งอีกรอบหนึ่งแต่ก็เดี๋ยวรอดูว่าด้วยระยะเวลาต่างๆจะสามารถที่จะได้ไหมในสิ่งที่เราแบบรีเควสไปนะแต่ก็จะจัดงานมันเกิดออกมาให้ดีที่สุดเรื่องการจำหน่ายบัตรเนี่ยพี่ฟ้าไม่แน่ใจว่าบอสจะจำหน่ายช่วงไหนราคาไหนนะคะแต่คิดว่าน่าจะแบบว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรในด้านนี้อยู่แล้วเนาะซึ่งแต่ที่แน่ๆจากที่โชว์ดีซีนั่นเองเพราะว่าด้วยปริมาณก็ไม่แน่ใจว่าจะมากันไหมมากันไหมวันเกิดมาไหมมาเถอะปีเดียวมีปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะคะอยากให้มากันเยอะๆเนาะอยากเน้นจอยอยากเน้นม่วนมาเต้นมาอะไรกันเนี่ยใช่เมียได้อึ๊บเป็นไรเป็นไรฮะมอนสเตอร์อิงอย่าเลยไม่ใช่เลยนะดึกถึงคนที่เขาแบบมันต้องใช้เงินซื้อไงแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นธีมธรรมดาปกติทั่วไปเราแต่งกันแบบปกติกันมาก็ได้หรือใครอยากจะแต่งเป็นแบบธีมลมเงินยุคก็ได้ซึ่งมันหาซื้อหยิบจับง่ายแต่ถ้าเป็นธีมมอนสเตอร์อิงถ้าแต่งมันต้องแต่งเหมือนกันทุกคนเงี้ยใครไม่แต่งมันก็จะดูแปลกๆซึ่งมอนสเตอร์อิงมันต้องสั่งซื้อมันจะต้องแบบนู่นนี่นั่นมันก็จะยากนิดนึงอะไรเงี้ยสำหรับคนอยู่ต่างจังหวัดหรือคนที่ซื้อไม่เป็นหาซื้อไม่ได้อะไรเงี้ยมันจะดูแบบมันก็จะดูเข้าถึงยากนิดนึงถามว่าอยากทำไม่อยากทำมากเพราะมันเป็นการ์ตูนที่พี่ฟ้าชอบมากมากมากแต่ถ้าเราวงย้อนยุคอย่างเงี้ยมันจะเหมาะกับแฟนคลับเราเชื่อวัยด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยเหมาะเออใครอะใครอะยืมไม่ได้ดีอะเลยเลิกโทรเลยมีมีซีซีI just talk about birthday 15 February next month ชวนงานวัดคิดว่าน่าจะชวนนะเดี๋ยวก็รอป้าประกาศอีกทีนึงละกันอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ฟ้าเสนอเข้าไปแต่ด้วยเวลาด้วยแหละเนาะมันแทบจะไม่มีเวลากันเลยด้วยตารางเดือนนี้แน่นมากวันหนึ่งก็คืองานประมาณไม่พี่ตอนนี้พี่ฟ้างานหนึ่งไม่ต่ำกว่า2 3 4ไม่มีแบบงานเดียวอ่ะ2 3 4 5งานอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่รู้ว่าเราจะมีเวลาที่เราจะแบบไปจัดเตรียมให้มัน
หลายกิจกรรมเท่าที่เราต้องการหรือเปล่าชิงช้าไม่มีค่ะขั้นที่เราจะมีชิงช้าในโชว์ดีซีมันอาจจะดูค่อนข้างชิงช้า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 ชออีกแล้วชิงชิงไม่ชิงจะมาชิงอย่างหนูอย่ามาบูลลี่ว่ะสำหรับมีคนบูลลี่เขาแล้วเขาก็หาว่าพี่เป็นคนบูลลี่พี่เต้ยขอโทรศัพท์เปิดเพลงหน่อยดีมันแห้งเร็วๆจะลงไลฟ์ละพี่ฟ้ามีแฟนยังยังจะจีบปะล่ะเออได้เร็วสาวน้อยตกน้ำให้หนูดีเป็นสาวน้อยตกน้ำดีไหมภาคนี้ไม่ได้เหรอหรือว่าอันนี้กับทีน่าถ้าหนูดีกับชาร์ลอตไปเล่นก็จะเป็นสาวน้อยตกน้ำถ้าฟ้าไปเล่นก็คือสาวแก่ตกน้ำหนูไม่ได้แก่ปะฝากตีพี่ซันทีหนึ่งทำไมมันเชื่อฟังกันง่ายดายล่ะพี่พูดได้ช่วยอะไรเธอเชื่อไหมพี่สันขอข้าหน่อยมันต้องเป็นธีมนี้ถูกแล้วมันง่ายถ้าเป็นตะงานวัดก็ลำวงอ่ะแค่แต่งเสื้อยืดแล้วก็ผ้าขาวม้าผ้าขาวม้าสักอันเจอเลยแล้วผ้าลำขอให้มีผ้านี้ด้วยโอ้เขาบอกว่าเต้นลำวงเต้นไม่เป็นเต้นเหมือนคุณตาที่บ้านพี่ฟ้านะจะสอนคุณตาที่บ้านหมอลำเลยแค่คุณตาที่บ้านจะชอบแค่แบมือนี่เหมือนมากพยออีกพยอเยอะมือก็จะไม่ลำมือก็จะแบมอย่างนี้อ่ะก้มนิดนึงเออเหมือนเลยไม่สนใจจังหวะเพลงฮะไม่สนใจจังหวะเพลงเพราะแต่ถ้าเป็นคนมีอายุผู้หญิงก็จะเป็นฟิลเจอเขาต้องมีสเต็ปยืนมาเต้นเหมือนมาตะลุงกันไปซ้อมมาไปซ้อมมาแต่บอกเลยนะใครไม่มาพลาดมากพุ่งตรงนะไม่ต้องมีของขวัญมาให้ก็ได้แค่อยากให้มาอยากมาเจอกันอะไรเงี้ยในวันโมเมนต์สำคัญสำคัญปีนึงจะมีครั้งนึงอะไรเงี้ยก็อยากให้มาไม่ต้องมีของขวัญติดมือมาก็ได้แค่มาเห็นทุกคนรวมตัวกันก็ดีใจแล้วเพราะไม่มีที่จะเก็บละแกและแกเอาชาเขียวห้องแกมาคืนห้องเราด้วยนะมีขวดเชื่อที่ยังว่านางมุกนั่นหรอชาเขียว20บาทยังทวงน้องอ่ะเอาไงอ่ะพี่เต้ชาก็บอกจะไปเอาที่ห้องหนูสิค่ะเฮ้ยคืนนี้ไปเอาที่ห้องหนูเม็ดอีกแล้วคืนนี้ไปเอาที่ห้องหนูนะคะมาถึงชาหรอพี่ว่าเอาหนูดีมานอนที่ห้องนี้แล้วก็เอาชาไปนอนห้องนู้นจบแกก็เช็ดแหวนอีกแล้วเช็ดจนแหวนเงาได้ทั้งวันเช็ดได้ทั้งวันนะข้าไม่เชื่อชาหลับบอกแกพูดจริงหรือไม่แกเชื่อเรื่องราหูอมจันทร์ป่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแกรู้แกอย่าเล่นอย่ามาเล่นกับไฟคนลึกว่าเดี๋ยวคืนนี้ชาหลับไปเอาแหวนไอ้นี่ใส่ในนาวไว้รอมีใครได้ดูคลิปที่เช็ดไม่หยุดมีใครได้ดูคลิปไอ้นี่ยังสามคนเลยที่เล่นกันใน TikTok อ่ะจะสำลักตายเช็ดต้นแหวนเขาหรอกนี่ก็กระมิดกระเมียนเนี่ยชาหลับตกใจแหวนตลอดเออพูดถึงแหวนไม่ได้เลยนะเราอ่ะมีแค่ใจดวงนึงให้เธอคนเดียวพอสัญ
ล้วก็อยากจากใจจะไม่ไปไหนแน่นอนเป็นน้องวอนจากใจของคนที่รักบางคนจะไม่พักนอนจะไม่ทิ้งจะดูแลแลเป็นอย่างดีชอบเห็นป้ายใช่ไม่อ่ะจะอยู่ใกล้ๆกันก็พอไม่ยังไม่ได้ไม่ทำให้เธอต้องผิดหวังไม่ต้องเก็บต้องช้ำต้องเสียน้ำตาพี่ฟ้าไม่ลองชุดหรอลองชุดอะไรวาตินวาตีว่าใส่ได้ไหมอะไรไหมเดี๋ยวเป็นชุดของผมแน่ก็ยังไงก็ต้องมีอยู่แค่สองชุดน่ะทำไงก็ใช่ไงขนาดเมื่อวานบอกใส่ไม่ได้ยังให้ใส่เลยก็อ้วนไงมันไม่ได้ติดเอวค่ะมันติดตรงหน้าอกเนาะโอ้เอาเลยมันไม่ติดหนูอยากให้พี่ยอมรับยอมรับอะไรว่าพี่อ้วนบอกว่ามันไม่ได้อ้วนไงช่วงนี้มันในนี่มันเป็นเมนคนอะไรเป็นเมนสาวแล้ว65วันแน่เดือนนึงเมนทุกวันเชื่อพี่ด้วยอย่าไม่มันเป็นอารมณ์ก่อนเป็นเมนก็มีนะถูกอารมณ์เป็นเมนแล้วก็ช่วงเป็นเมนแล้วก็หลังเป็นเมนก็ยังมีอีกถูกมันเขาเรียกว่า PMSอืมคือซาลอดกูหกด้วยขอให้อ้วนด้วยมันเป็นแบบว่ามันเป็นภาวะค่ะหนูก่อนเป็นและหลังเป็นมันจะมีภาวะทำให้เราอ่ะนี่แหละยิ่งถ้าเราเครียดหรือเราโดนดุมากๆเนี่ยมันจะยิ่งเป็นถูกกูหลักนะกูรีแล้ววิธีการที่หายคือไหมบางคนก็คือต้องกินของหวานถูกจุกจิกบางคนก็ต้องการนอนบางคนก็ต้องการพักผ่อนแล้วแต่บางคนต้องกินมะม่วงเปรี้ยวต้องกินทุกวันบางคนต้องกินอะไรเปรี้ยวๆแต่ก็แล้วคนอ้วนวะจะอ้วกเปรี้ยวบอกปะไม่ของพี่ซันอ่ะจะอ้วกอยากฟังเพลงแบบอยากมีแฟนวะอยากร้องเพลงให้แฟนฟังจีบแล้วจีบแล้วจีบแล้วแฟนตายยังอยู่เนาะเพลงยังไม่มีเลยอ่ะแฟนตายแล้วผมเกิดแล้วตายเลยอ่ะอยู่ทางไกลเกินฝันทุกเรื่องจันเปลี่ยนแล้วคอยโดนที่เปิดลำไยเนาะคอยทำไมที่เปิดลำไยยังตายแต่ดวงใจเราไม่ตายทำไมมันรู้สึกแบบนี่จะถ่ายรูปด้วยพี่ฟ้ามีแฟนคนแบบเดินเนี่ยเนี่ยนะมีจะอันนึงขโมยเข้ามาด้วยไม่ได้คืนฉันลำไยเหรอฮะลำไยวันนี้แต่งหน้าให้วันนี้ใครแต่งหน้าให้ออฟฟอร์แต่งเองเจ้าฉันแต่งจ้าโอตลกเนาะเนี่ยฉันแต่งอ่ะยังไงก็สำอางแต่งเองที่หน้าเนียนเพราะว่าใช้แป้งโชว์นะอยากแนะนำว่าต้องมีใช้กันนี่แป้งโชว์เนี่ยหน้าเนียนมากจำตลับที่แตกได้ไหมก็ยังอยู่นี่ใช้จนกว่าจะหมดพี่เนยต้องภูมิใจบอลพี่เนยส่งมาให้ใหม่หน่อย เปิดให้ดูสองรอบแล้วพี่เนยพี่เนยส่งมาให้ใหม่นะจะไปแล้วนะทุกคนว่าเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าละออนไม่สิเดี๋ยวต้องเข้าไปงานละ อยู่นี่ล่ะไปแล้วนะจ๊ะ love you guys everyone do you love me do you love me